สวัสดีค่ะวันนี้เรามีส้มเหลือจากวันตรุษจีนนะคะเราจะนำมาแปรรูปกันวัตถุดิบก็จะมีส้มแล้วก็น้ำตาลนะคะเพียงแค่2อย่างแบบแรกนะคะเราก็จะมาเลือกส้มกันพอเลือกได้แล้วเราก็แกะเปลือกส้มออกทุกคนน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วนะคะพอแกะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะใยสีขาวๆของส้มออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาเม็ดมันออกด้วยให้เหลือแต่เนื้อส้มอย่างเดียวพอเราไม่กินใยกินเม็ดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาส้มใส่ในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยพอใส่ส้มเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปง่ายนิดเดียวอันนี้ใช้น้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สกันเลยเอาไฟอ่อนๆพอทุกคนไม่ต้องให้มันร้อนเร็วมากแล้วก็ทีนี้เราก็คนๆก่อนรอให้น้ำตาลละลายอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ต่างหากสุกของจริงแล้วก็จะมาเทใส่ชามกันเลยเทใส่ชามเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งถึงจะรับประทานได้นะคะนี่จานน่ากินมากที่ถูกต้องนะคะขออนุญาตคุณครัวมาเอาน้องมาให้ลองชิมแยมส้มดูนะคะนี่น้องบอกอร่อย